ครับขณะนี้เวลาบ่าย2โมงนะครับตอนนี้คณะทัวร์ลูกเป็ดของโรงเรียนบางงิ้วก็เราไปวัดอะไรครับได้เดินไปวัดธาตุเชิงชุมไม่ใช่วัดศรีโยฮีครับจะไปวัดธาตุเชิงชุมนะครับเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครนะครับเต้นกล้าวเต้นกล้าวเราจะคนเป๊ะล้อหลังลุดล้อหน้าลุดกินกล้วยใบสองใบก็พอนะครับตอนนี้โดนเร็วโดนรีบโดนเดี๋ยวอีกนโนร้องไห้ใครไปแกล้งเขาอ่ะไหนเอาพี่พักอยู่พี่ไอ้กลุ่มนี่แง่เป็นอะไรอ่ะโยธันโอ้เอาค่อยๆปลอบกันไปร้องไห้ก็เอาละครับตอนนี้คณะโรงเรียนบ้านงิ้วเราก็จะมายืนแผ่เมตตาอยู่ที่ลานจอดรถนะครับบริเวณร้านนุชปลาเผานะครับร้านนุชปลาเผาครับมันมีพระครับนะครับต้องบอกต้องเรียนนะครับว่าการร้องไห้ไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับเอาโดนค่ะผมรู้อยู่แล้วเด็กชาย3นี่เห็นไหมครับนี่วันนี้ได้เงินมาซื้อปืนไป1กระบอกกลับไปบ้านนี่จัดหนักแน่ระวังให้ดีนะครับผู้ปกครองแต่ละคนให้เงินลูกมาโอ้โหมาซื้อปืนโอ้โหเด็กชาย3บอกว่าซื้อปืนหนังยางครับวันนี้ซื้อปืนเพื่อไปยิงแน่นอนแต่ยิงใครไม่บอกเออเอาละคราวนี้มาเลยนะครับมันมีช่องเล็กๆพอมาเลยครับผมโรงเรียนนี้ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับแต่ก็น่าจะเป็นบ้านอะไรสักอย่างที่เราเห็นอยู่ที่พาเด่นอะไม่รถระวังรถโอ้ยโอ้ป่ะโรงเรียนจ๋าจ๋าบ้านโลกลืมดูแล้วว่ามันมี2เลนนะครับถนนน่ะเออโอ้โหเร็วมั้ยอ้าวตอนเข้าให้ไปก็ไม่ไปต้องบอกต้องเรียนนะครับว่าอันนั้นน่ะคือเหล็กนะครับไม่ใช่ปุยนุ่นนะครับมันแข็งนะครับเหล็กนั่นน่ะโอ้โหเอาวิ่งครับนักเรียนเดินเป็นแถวเหมือนเดิมนักเรียนเดินเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวกอดพ่อเดี๋ยวจูมองว่าเป็นแถวเดินเป็นแถวนักเรียนเราเข้าวัดเสียงดังเหมือนข้าวป่าเลยพวกเธอเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายข้างในบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้เรามาถึงพระธาตุเชิงชุมนะครับคู่บ้านนะครับเป็นคำขวัญเมืองสกลนครเรานะครับโอ้เราตลอดเลยนะครับตอนนี้พระธาตุเชิงชุมนะครับก็สร้างพร้อมๆกับนู่นแหละครับพระธาตุพนมเรานะครับครับมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ก็พอดีบ่าย2โมงครับแต่พอดีว่ามันครึ้มนะครับเมฆฝนปกคลุมนะครับฝนตกปล่อยๆนิดหน่อยพามาชมนะครับก็ห่างหายจากการที่มาอยู่จังหวัดสกลนครตั้งแต่สมัยเรียนนะครับโอ้เกือบ10 20ปีที่แล้วสมัยก่อนก็ไม่มีกล้องมีอะไรถ่ายเนาะปัจจุบันก็มาถ่ายมาชมนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆของพระธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองของเราอ
ะพาดูข้างในครับดาวจะไปรับน้ำมนต์ครับตอนนี สายสินนะครับผูกข้อมือไปนี่ก่อนครับมาดูอีกมุมนึงนะครับพระอาจารย์กำลังผูกสายสินที่แขนให้กับนักเรียนโรงเรียนบางนึงนะครับตอนนี้โอเคครับเรียนผูกแขนทุกคนเด้อขอให้หน่อยมาดูประตูฝั่งนี้บ้างก็เป็นพระธาตุองค์แสนนะครับคู่บ้านคู่เมืองเฮ้ยใกล้นั่งเริ่มต่ำครับออกมาอีกฝั่งหนึ่งด้านขวามือของพระธาตุองค์แสนขวามือของเรานะครับซ้ายมือของท่านนะครับก็จะเป็น
พูดว่าไงดีเอาดูเอาเองนะครับผมก็พูดไม่ถูกระหว่างเป็นโบสถ์หรือเป็นกุฏิหรือศาลานะครับศาลาตอนนี้ก็เห็นท่านภิกษุนะครับกำลังสอบหรือเปล่าไม่รู้นะครับสอบอยู่โอเคนะครับสำหรับการที่มาพระธาตุเชิงชุมครั้งนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโดย2คนนี้กำลังจะถ่ายกันกำลังสวยเลยนะครับขอถ่ายให้ครบทั้งคือด้านหลังนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามที่แหละสวัสดีครับ